สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube Big Line นะครับแล้วก็สวัสดีครับจากเซินเจิ้นประเทศจีนรอบนี้นะครับเรามาทริปกับ Huawei นะครับหลายคนก็คงจะเห็นพวกคลิปสั้นเกี่ยวกับเรื่องของเราพาทัวร์เกี่ยวกับ Huawei Oxhorn นะครับเป็นศูนย์ R&D ที่ใหญ่ที่สุดของ Huawei และก็ที่สำคัญครับกับ Huawei Health Lab ที่ให้คุณนั้นสามารถที่จะดูเรื่องของเบื้องหลังของการพัฒนา Smart Watch นะครับและสิ่งนี้ที่เรากำลังจะพรีวิวให้คุณดูนะครับนั่นก็คือ Huawei Watch Fit 3 Smart Watch รุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังจะเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนั่นเองครับในรายละเอียดของตัวคลิปนี้เราจะลงแค่รูปร่างหน้าตาแล้วก็พูดถึงฟีเจอร์แบบสั้นๆนะครับแล้วก็การทดลองที่เล็กๆน้อยๆจากที่ผมได้ทดลองไปนะครับจะเป็นอย่างไรพร้อมแล้วเรามารับชมได้เลยครับเอาละครับตอนนี้เรามาพบกับตัว Huawei Watch Fit 3 นะครับซึ่งเขาบอกว่าสถานที่ตอนนี้นั้นเราอยู่ในห้องพักนะครับแล้วก็วันที่ได้คอร์ดก็จะอยู่ตามวันที่นี้นะครับแต่ว่าวันพับบิทนั้นนะก็เป็นรายการที่คุณได้รับชมนั่นเองครับเรามาดูรูปลักษณ์หน้าตากันก่อนนะครับสำหรับในตัวที่เราได้รับมาเป็นสีเรียกว่าเป็นสีเงินนะครับแล้วก็หน้าจอของมันนั้นนะมีขนาดที่ค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่นะครับโดยสเปคของหน้าจอนั้นนะคุณจะเห็นอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับด้านตรงนี้นะครับผมได้ระบุเกี่ยวกับสเปคมาแล้วแต่เอาความรู้สึกของผมนะครับว่าหน้าจอนั้นเป็นยังไงถือว่าหน้าจอค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับสำหรับคนที่ต้องการสมาร์ทวอชนะครับที่หน้าจอใหญ่นะครับนี่ก็คือตัวที่จัดเต็มมากๆแล้วก็ยังสามารถที่จะมีเรื่องของการแสดงผลแบบ OLED สวยงามด้วยครับพลิกมาด้านข้างในฝั่งนี้นะครับก็จะมีลำโพงของตัวเครื่องนะครับอยู่ด้านซ้ายมือนะครับด้านขวามือนะครับก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบก็คือมีปุ่มนะครับเป็นแบบ Digital Crown นะครับซึ่งในชื่อของมันอย่างเป็นทางการนะครับผมได้แปะเอาไว้ทางข้างล่างนี้นะครับอันนี้เป็น sneak peek เฉยๆว่ามันมีชื่ออะไรนะครับแล้วก็ด้านตรงนี้นะครับก็เป็นปุ่มสำหรับเรียกฟังก์ชันฉุกเฉินนะครับแล้วมีไมโครโฟนนะครับเท่ากับตัวนี้เนี่ยสามารถยังคงใช้ฟังก์ชันโทรได้อยู่ครับตรงนี้นะครับก็คือด้านบนเนี่ยกับด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่อยู่ของสายนาฬิกานะครับซึ่งสามารถที่จะถอดได้จากทางด้านล่างตรงนี้นั่นเองครับเวลาถอดนะครับก็สามารถที่จะกดนะแบบนี้เนี่ยแล้วสายก็จะหลุดออกมาง่ายๆเนี่ยเรียกว่าง่ายจริงๆเลยนะครับทั้ง2ด้านนะครับแล้วเวลาที่เราใส่กลับเนี่ยก็สามารถที่จะกดใส่แล้วก็ล็อกตะกรึกแบบนี้เนี่ยครับให้ดูว่ามันเป็นอย่างนี้เรียกว่าง่ายนะครับมันง่ายตั้งแต่ตัวแบนด์9แล้วนะครับในการเปลี่ยนสายเนี่ยผมคิดว่ามันง่ายมากแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับอยู่ข้างล่างแบบนี้นี่เซ็นเซอร์ของมันนะครับก็สามารถที่จะวัดเรื่องค่าต่างๆได้นะครับโดยฟังก์ชันนั้นก็เรียกว่ามาแบบจัดเต็มอยู่เหมือนกันครับทีนี้มาดูในเรื่องของระบบปฏิบัติการกันดีกว่านะครับว่าปฏิบัติการนั้นมีอะไรบ้างนะครับเป็นชื่อว่า Harmony OS เวอร์ชัน 4.2 นะครับในส่วนนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันต่างๆนะครับขอย้ำสักนิดหนึ่งครับก็1นะครับเราสามารถที่จะดูเกี่ยวกับเรื่องของการแจ้งเตือนแบบนี้นะครับปัดขึ้นปัดลงแล้วก็ปัดตรงนี้ก็จะเป็นเซตติ้งปกตินะครับกดตรงกลางค้างไว้นะครับเป็นตัวของหน้าจอนะครับซึ่งสามารถที่จะใช้ปุ่มท็อกเกิลด้านข้างนะครับเปลี่ยนได้สมมุติว่าหน้าจอนั้นเป็นหน้าจอแบบ Power Sunshine นะครับข้อดีคือมันสามารถที่จะหมุนนะครับเพื่อให้ตัวลูกแก้วนั้นนะสามารถเปลี่ยนไปได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็สามารถที่จะหมุนในการใช้งานต่างกดนะครับเพื่อจะเข้าสู่เมนูเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้ห่างแบบนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะซูมเข้าไปใกล้ๆแล้วก็จะมีข้อมูลบอกนะครับว่าแต่ละอันนั้นคืออะไรเบื้องต้นนะครับการใช้งานฟังก์ชันต่างๆนั้นยังคงแบบต้นฉบับเหมือนเดิมก็คือไม่ได้แบบซับซ้อนอะไรมากมายนักนะครับก็ยังคงเป็นแบบ Huawei อยู่นะครับอย่างเช่นการตามหามือถือก็สามารถตามหาได้นะครับแบบนี้หรือจะเป็นในเรื่องของการใช้งานเช่นพวกออกกำลังกายนะครับแล้วก็บีสเตฟิตก็คือเรื่องของการกินอาหารนะครับมันก็สามารถที่จะดีเทคอะไรแบบนี้ได้นะครับนี่แล้วก็รวมไปถึงฟีเจอร์ต่างๆนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวดูโหมดออกกำลังกายกันดีกว่าเพราะว่าถ้าโหมดอื่นๆก็คงจะทั่วไปนะครับพ ราะมันสามารถที่จะวัดการนอนวัดเรื่องของ SpO2 วัดเรื่องของความเครียดนะครับจับเวลาแล้วก็ในประเทศจีนก็สามารถใช้ Wallet ได้ด้วยนะฮะแล้วก็สามารถที่จะจับเรื่องของคอหลอกได้เช่นกันว่ามีใครโทรเข้ามาอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็วัด heart rate นะครับวัดรอบเดือนวัดอะไรพวกนี้เยอะแยะแต่ว่าสำหรับในเรื่องของสุขภาพนั้นนะมันจะมีการแตกต่างจากเดิมนิดหนึ่งนะครับก็คือมันมีโหมด100โหมดอัพเหมือนเดิมนะครับ outdoor และ indoor ได้นะครับนี่ครับอย่างเช่น outdoor นั้นก็จับ GPS นะครับถ้าสมมติกดปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะดู start กด start ได้เลยนะครับแบบนี้เราสามารถที่ดูนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ track ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการก้าวนะครับแล้วก็รวมไปถึงค่าต่างๆนี่ก็สามารถที่จะดูได้ heart rate อะไรเงี้ยก็สามารถที่จะทำได้นะครับแล้วก็ยังมีเมื่อเทียบกับคู่แข่งนี้ด้วยเนี่ยพอมันเป็นตัวของดิจิตอลนะครับมันก็จะสามารถที่จะบอกได้แล้วก็สามารถที่บอกเข็มทิศต่างๆนะถ้าเป็นแบบ outdoor นะครับกดอีกทีหนึ่งก็จะเป็นการหยุดนะครับแต่ถ้ารำคาญมากในเรื่องของเสียงเตือนนะครับก็สามารถที่จะลดเสียงลงมาได้ประมาณแบบนี้พออัปเดตฟังก์ชันเนี่ยผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะจับได้ค่อนแม่นพอสมควรนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับถ้าเป็นฟังก์ชันอื่นๆเช่นกระโดดเชือกก็จะมีการนับฟังก์ชันเกี่ยวกับเรื่องของการว่ายน้ำการกระโดดเชือกอะไรพวกนี้ก็มีเหมือนเดิมนะครับก็เรียกได้ว่า Huawei Health Lab นั้นนะเป็นเบื้องหลังของฟีเจอร์พวกนี้นั่นเองครับก็เบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับในเรื่องของHuawei Watch Fit 3นะครับเนี่ยก็จะมีข้อมูลบอกต่างๆเนี่ยค่อนข้างครบนะครับแล้วก็สามารถที่จะบอกเรื่องของเกี่ยวกับทิศทางของดวงจันทร์หรือว่าการทำอะไรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะบอกได้ทั้งหมดเลยนะครับก็เรียกได้ว่าตัวนี้นั้นค่อนข้างมีประสิทธิภาพในการบอกแล้วก็มีซีเรียด้วยนะครับสั่งงานด้วยเสียงอะไรประมาณนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะแล้วก็ฟังก์ชันเกี่ยวกับเรื่องของการไล่น้ำอะไรต่างๆก็มีมาให้นะครับก็คือมันสามารถที่จะลงน้ำได้แบบ5 ATM นี่ถือว่าค่อนข้างครบประมาณนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้คุณดูในส่วนต่างๆนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมบรรยายอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกับในเรื่องที่เป็นความลับของสมาร์ทวอทช์ตัวนี้กันดีกว่าครับส่วนใครสงสัยว่ามันชาร์จไฟยังไงนะครับมันชาร์จด้วยขั้ว2อันนี้นะครับแล้วก็มันสามารถที่จะใช้งานได้ค่อนข้างยาวนานอย่างที่ได้บอกไปในขั้นต้นนั่นเองครับทีนี้หลายคนบอกว่าเอ้ยพี่แล้วพี่ทำอย่างเงี้ยแล้วพี่ไม่ได้ใส่ให้ดูอะแล้วเวลาใส่สายแบบเนี้ยสายเป็นแบบผ้าเนี่ยที่เขาบอกว่ามันใส่สบายเนี่ยใส่สบายจริงหรือเปล่านะครับอ่ะเรามาลองกันนะครับวิธีการก็คือเราก็ยืดผ้าออกก่อนนะครับยืดที่สุดจากนั้นนะครับเราเอามือใส่เข้าไปนี่แล้วก็จากนั้นนะครับเราดึงสายตรงนี้นะครับดึงให้พอดีปึ๊บนี่แค่นี้ครับก็ใส่ให้ดูเรียบร้อยนะครับว่ามันสามารถที่จะใส่ได้นั่นเองครับอ่ะเราไปสรุปกันดีกว่านะครับว่าผมคิดเห็นอย่างไรกับตัวนี้แล้วก็ความเป็นที่มาในการใช้นะครับว่าผมรู้สึกอย่างไรผมจะไปรับชมได้เลยครับนี่เป็นโหมดของการนอนนะครับอันนี้เราบันทึกก็คือช่วงที่เรากำลังจะนอนพอดีปิดไฟแล้วนะครับมันจะมีการจับว่าเรามีการขยับขยื่นหรืออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะตั้งสเกจโดได้เลยสามารถตั้งเป็นแบบนี้นั่นเองครับแล้วก็สามารถที่จะแอดเวลาถามได้โอเคตอนนี้เดี๋ยวเราไปนอนกันดีกว่านะครับเดี๋ยวตอนเช้าเราจะมาอีกทีหนึ่งเพื่อสรุปกันว่ามันวัดอย่างไรดับเลยครับตอนนี้นะครับเรามาดูผลการนอนนะครับอยู่ที่83คะแนนนะครับเราก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูนะครับตรงนี้คือมันไม่สามารถที่จะดูว่าวัดผลเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันบอกว่านอนไปแล้วประมาณ7 ชั่วโมง 12 นาทีเดี๋ยวเราไปดูกับในแอปพลิเคชันแล้วผลของการนอนนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเหมือนเมื่อคืนนี้นอนหลับสนิทมากเลยไม่ค่อยมีตื่นสักเท่าไหร่นะฮะก็ผลนะครับค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าในตัวสมาร์ทวอทช์ค่อนข้างที่จะวัดได้ดีนะครับแล้วก็มีการบอกว่าหัวใจเต้นเท่าไหร่นะครับแต่ว่า F2O นะครับบางทีก็ไม่บอกนี่มันก็จะมีการวิเคราะห์ด้วยนะครับซึ่งข้อมูลต่างๆเนี่ยมันจะคล้ายๆกันกับตัวของHuawei ตัวแบนด์9นะครับตัวใหม่ที่เราได้รีวิวไปก่อนหน้านั้นนะฮะนี่ครับก็จะบอกโดยประมาณแบบนี้ การมันหลับดีกว่าอยู่ที่ไทยอีกนะครับคุณผู้ชมครับนั่นนะครับก็คือวิธีวัดการนอนของ Huawei ครับพูดไปทั้งหมดแล้วนะครับตอนนี้เรามาสรุปกันดีกว่านะครับว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่าสำหรับคนที่กำลังมองหาสมาร์ทวอทช์ที่มีราคาไม่ได้แพงมากนะคาดว่าราคานั้นก็อาจจะอยู่ในช่วงของรุ่นเดิมก็คือ Watch Fit 2 นะครับแล้วก็สิ่งต่างๆทุกอย่างนั้นเรียกว่ายกมาหมดเลยเพียงแต่ว่าการเปลี่ยนดีไซน์ครั้งนี้จะเป็น all new เนี่ยมันทำให้หลายคนมองว่าเฮ้ยมันดูพรีเมียมขึ้นมันดูแบบหรูหราขึ้นแต่อีกมุมนึงก็ไปคล้ายกับสมาร์ทวอทช์ค่ายดังค่ายหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบเหมือน 100% ในขนาดนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครต้องการลุคที่ดูดีและหรูหราขึ้นกว่าสมาร์ทแบรนด์ทั่วไปนะครับนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวครับสำหรับในการเปิดตัวในประเทศไทยนั้นก็เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เราอาจจะยังไม่สามารถบอกราคาได้นะครับเพราะว่าเป็นพรีวิวเฉยๆจะมีรีวิวให้รับชมกันอีกไหมก็รอติดตามชมในช่อง Big Line เหมือนเดิมนั่นแหละครับเดี๋ยวผมก็เอามาเล่าให้คุณฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเท่านี้พบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวในนั้นรอติดตามชมในช่อง Big Line นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างนี้ได้ใน facebook.com/bigline